นี่ครัวพริกแกงหอมการทำลาบควายของทีมงานปากกยอเมนูที่นี้ครับหากินยากครับอ้าวน้องเขามีเมียแล้วเหรอคะน้ำตกหมูป่าบ้านห้วยโป่งกาเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่น้องๆมาร่วมแจมกันในทีมนี้ครับทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางกลับมาที่กระท่อมน้อยคอยกินควายเอ้าพูดถึงควายมาเลยมะพร้าวค่ะเหมือนร่วมงานไปเอาอะไรมามะพร้าวค่ะเอามาโดบอ่ะเอามาโดบว่าเราไปทำอะไรเนี่ยมะพร้าวมดอยากกินน้ำมะพร้าวทุกคนที่เราบอกน้ำมะพร้าวห้าคนก็คือไอ้นี่เองโว้โอคุซะโอ้เหรอลูกมันใหญ่มากเลยโอ้เหรอพ่อเนื้อควายเลยนะเนื้อควายหรือว่าอะไรนะพี่แหละเราจับเราควายอยู่นู่นน่ะเราจับดูนะจะพึ่งดิจับนะจับให้โดนนะโอ้โหผมชอบมะพร้าวครับพ่อจะทำอะไรเนี่ยจะย่างทำอะไรเนี่ยจะย่างกินหรือจะย่างเก็บไปบ้านย่างกินคุณพ่อน่ารักรู้งานนะเอาหมูป่ามาต้อนรับทีมงานเมียได้ยังมาอยู่พ่อจะควายยังอยู่นะควายอยู่ตัวนึงนะควายอยู่ไหนควายที่ผมเอามาตัวนึงกับพ่อมาหานี่ไงพ่อดูดิเอาไม่ใช่อยู่ในนู้นอยู่ในกระป๋องหน้าใครเดี๋ยวพี่เป่าน้ำมะพร้าวกินใจเย็นๆดบคืนนี้ต้องใช้งานน้องมดดังๆหน่อยนะครับนะเพราะว่าเจเซฟจะออกมาเต้นโคโยตี้คืนนี้ครับต้อนรับทีมงานเมดายังมาอยู่อ่ะ กินก่อนคนอื่นเขาเหนื่อยหรือว่ายังไงเนี่ยไปปีนต้นไหนมาเนี่ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ที่เห็นลูกเสาก็คือไปลูกต้นมะพร้าวโอเคเข้าใจแล้วทุกคนหนูสวยมากหรอหนูก็ไปลูกต้นมะพร้าวอยู่ไม่เป็นไรครับน้องมดตะน้อยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแม่ครัวนะแต่ว่าชุดนี้น่ารักมากอ่ะกลัวทีมงานเมียได้ยังมาอยู่มาบ่อยๆขออนุญาตเปลี่ยนชุดหน่อยได้ไหมครับค่ะน่ารักจังเลยนางเอกคนใหม่ป้ายแดงแห่งบ้านห้วยโป่งการนะโอ้โหพ่อย่างหมูป่าเราละทีมงานเราคือวันนี้คือพริ้วแน่นอนครับนะรับประกันว่าน้ำมะพร้าวมาเต็มน้องมดตะน้อยจ้ะเป็นไงปลาของพี่นะกินไหมค่ะมันคือปลาอะไรน้องเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมมันคือปลากดหลวงไม่มีในที่แม่งสอหรอกจ้ะเพราะว่าเขาเลี้ยงอยู่ที่นู่นเลยอุตรดิตถ์แต่ว่าน้องต้องทำกับข้าวให้กินได้อยู่เนาะเคยทำผัดเผ็ดไหมเอ่ยไม่เคยทำผัดเผ็ดแล้วปกติทำผัดจืดหรือผัดอะไรจ๊ะทำผัดทั่วไปใส่พริกใส่เกลือใส่ชูรสกินได้แต่ว่าพี่ซื้อพริกแกงเผ็ดมาอย่างนี้ทำเป็นอยู่ใช่ป่ะเป็นค่ะนะได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวทำให้พี่กินทีนะเดี๋ยวให้น้องทำผัดเผ็ดไปนะครับเดี๋ยวพี่ชายคุณพ่อช่วยทำลาบควายทีเนาะจ้ะตามนั้นเลยนางเองน่ารักมากดูครับดูแต่งตัวให้ใหม่ครับนี่ไงเป็นสาวบ้านๆที่เรากำลังตามหาอยู่ใช่เลยเป็นไงพ่อน่ากินไหมน่ากินนะพ่อตั้งแต่เช้าซีดเลย ตั้งแต่เช้าซีดเลย เป็นไงเนื้อควายสดๆเลยนะพ่อนะนี่อันนี้ของพ่อนี่สูตรเป็นแบบปากกยอใช่ไหมพ่อคือจะหั่นแล้วก็สับใช่ไหมพ่อแล้วก็จะใส่เลือดอย่างนี้เพี้ยเขาใส่ไหมถ้าเป็นสูตรพ่ออ่ะเขาใส่เพี้ยได้ไหมเขี้ยใส่เนาะใส่นั่นเลยนะแล้วก็ไอ้พวกตับพวกอะไรนี่คือก็ต้องต้มไหมหรือว่าต้องสับได้เลยหรือว่ายังไงเนี่ยพวกเครื่องในเนี่ยถ้าไปสูตรพ่อตกในวันดีก็เราต้องต้มนะพ่อเนาะสุกเลยต้มสุกนะไอ้เครื่องในนี่ต้มสุกแต่ว่าเนื้อนี่คือจะสับนะแล้วก็จะผสมเลือดอะไรไปนะครับนะเอาสูตรของพ่อครับเดี๋ยวผมมานะพ่อนะเดี๋ยวผมไปอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวพ่อก่อนอ่ะหนูอันนี้หนูจะทำเมนูผัดแล้วพริกแกงหนูอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้นี่นะนี่แหละพี่เอาให้มาอันนี้คือพริกแกงเผ็ดนะครับจากบ้านผาบองเขาบอกว่าเด็ดมากเพราะว่าทำเองนะครับกับมือนะนี่เอากระทะได้จ้ะอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้แม่ครัวทำกับข้าวก่อนรู้สึกว่าทีมงานเมียดายังมาอยู่มาแล้วทุกคนมาแล้วครับยกขยงมาแล้วมาแล้วครับเชฟแม็กคนแรกวันนี้เชฟแม็กจะไม่เหนื่อยครับเชฟแม็กจะมาเป็นแขกรับผู้รับเกียรตินะครับแล้วก็จะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็จะมาหาปลาด้วยนะครับนี่มาครับมาไปคันรถเลยทุกคนเดี๋ยวไปต้อนรับก่อนเดี๋ยวพี่ไปตั้งได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่มานะไปต้อนรับแขกก่อนสวัสดีครับ
ีมงานเมียดายังมาอยู่เชฟแม็กเชฟแม็กนู่นเรานอนนู่นเถียงนู่นริมน้ำนู่นแล้วก็นี่ครับหัวหน้าขบวนการเมียดายังมาอยู่ครับป๋าทำบาปอยากเปลี่ยนพี่บุญธรรมเป็นทำบุญแล้วก็ไปทำบาปจบน้องแซบทวารสวัสดีครับเปลี่ยนชื่อหมดเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนรอกินกับข้าวมีหลามนี่วันนี้มีหลามหมูปลามีแกงกบมีแกงหนูทุกอย่างพร้อมพี่บุญธรรมสวัสดีครับหัวหน้าขบวนการเมียดายังมาอยู่เชิญ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 กำลังทำลาบควายอยู่แล้วก็โอ้มากี่คนเนี่ยมาหมดหมู่บ้านเลยป่ะอันนี้เป็นปลากระยอหมดเลยป่ะครับเนี่ยอ๋อมีน้องสว่างแล้วก็ญาติเพื่อนนะครับเอ้าสวัสดีครับอ๋อวันนี้การเอามายิงปลาเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสว่างอันทีมงานครับกำลังทำกับข้าวอยู่แป๊บนึงกำลังทำลาบควายกับผัดเผ็ดปักกดหลวงกินข้าวก่อนนะครับนะเดี๋ยวเขาจะมาดำปลากันด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยทุ่งนาวันนี้ครับกองฟางที่นอนเราดีๆนี่เองนะครับก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศการทำอาหารแล้วกินข้าวร่วมกันนะครับเนี่ยสุดยอดมากครับกลับมาสู่นุครัวของเรากันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแขกทีมงานเมดายังมาอยู่ผมเรียกเล่นนะครับผมจะเรียกแค่พี่บุญธรรมแล้วก็เชฟแม็กครับปรากฏว่าเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวคนที่บ้านดูครับก็จะโกรธนะครับนี่อ่ะโอเคนางเอกของเราก็คือเริ่มที่จะทำผัดเผ็ดปลากดหลวงครับเลี้ยงแขกนะครับนี่นะตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะไปดำปลากันช่วงที่เป็นหัวค่ำนะครับผมก็อาจจะตามไปดูเขาดำปลาถ้าได้ปลาใหญ่อาจจะปลาเป็นเมนูในช่วงเวลายามเช้านะครับก็จะมีเมนูอื่นเพิ่มเติมโอ้นี่พร้อมนะครับอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะก็คือคั่วพริกแล้วก็ใส่พวกเกลือพวกชูรสเนอะเออนะก็เอาง่ายๆครับนะคือพวกนี้เขาลิ้นจระเข้เขากินอะไรก็อร่อยจ้ะแต่พี่ต้องพิสูจน์ก่อนถ้าพี่บอกอร่อยทุกคนกินได้หมดจ้ะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหหอมมากพี่แกงขนาดยังไม่ได้คั่วในกระทะนะครับนี่นักเทศบอกทำไม่เป็นทุกคนนี่ครัวพริกแกงหอมๆแล้วก็ใส่ปลากดหลวงเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับขาดได้คือน้ำครับใส่เข้าไปทุกคนหอมมากหอมแล้วครับก็เริ่มสุกแล้วครับนี่นี่ครับใส่เกลือไปนิดหน่อยครับเราไม่เอาผงชูรสด้วยน้องบอกว่าอร่อยแหละครับเพราะว่าปลาสดมากนะครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้าแล้วก็สิ่งสำคัญนี่คือนี่ไงเครื่องเทศครับใบมะกรูดใหญ่ๆกับเม็ดพริกไทยครับโอ้โหแล้วก็คนไปครับนะระวังเละนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วก็มารอให้ทีมงานพวกเราได้ชิมนะครับเนี่ยเอาลงครับเดี๋ยวรอให้ทีมงานเป็นคนชิมครับนะเอ๊พี่บุญธรรมสโลแกนผมต้องมาแล้วสโลแกนอ่ะชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยคุณนะขบวนการรีบถือช้อนรอเลยแสดงว่าหิวข้าวแล้วเนี่ยเมียไม่ให้เข้าบ้านยังมาอยู่เปลี่ยนชื่อใหม่แกงเมียด่ายังมาอยู่เออแกงเมียด่ายังมาอยู่ครับจำไว้เลยแกงพวกผมเป็นไงพี่อร่อยครับน่ากินน่ากินโอ้โหไม่เดี๋ยวไปให้เขากลุ่มเลยเนี่ยอร่อยอร่อยขอบคุณครับน้องมัตนอยนะครับเดี๋ยวรอเมนูลาบครับเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปกันแล้วนะครับนี่น้องแซบครับผมมาก็เพราะพี่นี่รู้สึกจะเป็นคนป่าหรือยังจากเป็นคนเมืองแน่นอนครับคือก็จะเป็นคนป่าแล้วครับผมวันนี้ขับไปดำปลาจะไปดำอะไรครับวันเนี่ยไปแน่นอนครับผมรับรองว่าหดแน่นอนอะไรหดครับพี่ใจหดจ้ะหนาวมากเรื่องจริงตอนนี้ใจฟองนะครับโอเคพูดอย่างนี้พูดได้ดีนะถิ่นใครดูด้วยถิ่นปากกระยอนะเดี๋ยวค่อยเจอเจมดเจมดไปทำกับข้าวอีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวมาวอร์มเครื่องได้เลยเมื่อกี้พี่เปิดน้ำมะพร้าวไปแล้วนะน้ำมะพร้าวก็หรอครับเนี่ยเปิดไปแล้วนี่พี่บุญธรรมชอบนี่เอามาเผื่อพี่บุญธรรมเลยนี่เห็นไหมโอ้โหเลนเซลอยู่ว่ามันมีน้ำมะพร้าวนะวันนี้มีต้องมีครับพี่บุญธรรมมาต้องหัวหน้าขบวนการมาไงนะเดี๋ยวนั่งล้มๆก่อนนะกำลังมีลาบควายด้วยกินลาบดิบได้อยู่ใช่ป่ะไม่ได้ครับเอ้ยจริงอ่ะ เสียชื่อคนหนองคายโอ้ยตายแล้วกินลาบดิบไม่ได้เสียชื่อคนหนองคายครับทุกคน ลองดูนิดนึง ได้เดี๋ยวลองดูได้ครับนี่คือแขกมาใช้แขกทำเลยครับตอนนี้ก็คือให้ทีมงานเมียดายังมาอยู่สับเนื้อควายครับทุกคนอันนี้คือต้มอย่างสว่าง
ต้มหรือยังครับเนี่ยต้มแล้วครับป้าโชว์เร็วมากเลยพวกเรามีทีมงานมานี่ทุกอย่างก็คล่องเลยครับทุกคนลิ้นพันหรือยังเอ่ยเจ้าของช่องไปขึ้นแล้วนะครับนี่พ่อครัวจอกบ้านปากกล้วยนี่มาดูสิครับว่าวันนี้จะยิงปลาได้กี่ตัวเดี๋ยวผมส่งเชฟแม็กบ้านแม็กสกิลครับประกวดนะลองดูว่ามันจะมีปลาไหมครับผมเชื่อมั่นฝีมือทีมงานผมมากเลยคนเดียวนี่คือสอยล่วงมาแล้วหลายลายอันนี้เครื่องในอันนี้ก็คือผ้าคีริวอะไรใส่หมดเลยนะครับครับแต่ว่าสูตรของสว่างนี้คือจะมีทีเด็ดเดี๋ยวทุกคนต้องรอชมนะครับมาดูสูตรการทำลาบควายของทีมงานปากกยอพอควายนี่เน้นจังเลยบ้านปากกล้วยครับอันนี้คือไม่กลัวคนอื่นเขาไม่รู้ไงเป็นลาบควายไงต้องเน้นหน่อยอันนี้คือใส่เพี้ยนี่คือต้องเอาไปต้มก่อนใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้ถูกสุขลักษณะกลิ่นมันจะได้หอมเออกลิ่นจะได้หอมๆนะครับนี่ตัวจริงมาครับนะไม่ต้องกลัวครับวันนี้รับรองว่าเมนูเราเด็ดมากนะถ้าไม่พอตรงนี้ข้างบนมีครับเป็นแถวเลยนี่เราใช้น้ำมันหาไว้แล้วครับคืนนี้ยาวครับโอ้โหนี่ทุกคนหอมมาไกลครับเพี้ยนี่มันต้องสักทีนะพี่บุญธรรมเพี้ยเอาสักทีไม่งั้นไม่เพี้ยเพี้ยได้น้อยครับเพี้ยเนี่ยได้น้อยครับเฮ้ยนั่นคือใหญ่นะได้ใหญ่โอ้ยอันนี้ได้ใหญ่นะครับได้ใหญ่ครับนี่โอ้ผักไผ่หอมรวนหอมมากเลยเก็บข้างๆบ้านมาครับนี่พ่อครัวเปลี่ยนมือครับเป็นน้องสว่างเข้าทางเลยแต่ไม่กล้าแซวไม่กล้าแซวตั้งแต่วันนั้นไปออกคลิปทีเดียวสว่างหายไปนานเป็นมาเป็นปีอะกว่าจะกลับเข้ามาใหม่พี่บุญธรรมหัวหน้าขบวนการมีอะไรไหมมีด่าไหมมีด่ายังไม่อยู่คลิปนี้เอาไปคราวนี้ไม่ด่าหรอกอย่างอื่นเลยคราวนี้เมียตีครับเมียตียังมาอยู่เดี๋ยวให้สว่างเป็นพ่อครัวเต็มๆวันครับคุณพ่อไปเอาน้ำนะครับก็ว่าไงมีอะไรจะแก้ตัวว่ามาเมียทุบยังมาอยู่จะเป็นพ่อครูเมียปล่อยแล้วเมียปล่อยนะก็ตั้งแต่เอาคลิปนั้นไปเมียไม่เอาแล้วทุกคนเข้าแก๊งพี่บุญธรรมก็ต้องทำใจหน่อยครับทุกคนมาแล้วครับนี่เพี้ยเริ่มเย็นแล้วนะครับน้องสว่างบอกว่าจะผสมเครื่องปรุงลงในเพี้ยเลยนะครับนี่เขาจะมีพริกลาบที่เอามาด้วยครับจากบ้านพาบองอีกแล้วสูตรการทำก็ไม่ยากใช่ไหมน้องสว่างไม่ยากครับนี่ใส่พริกลาบเข้าไปครับทุกคนหมดซองเลยได้หมดซองได้อยู่นะโอ้ยนี่เนื้อกิโลหนึ่งซองพอไหวไหมหรือว่าต้องสองซองน่าจะเดี๋ยวเอาลองชิมก่อนนะชิมก่อนครับถ้าไม่แซ่บใส่เพิ่มเติมนะครับทุกคนนี่ผสมเข้าไปกับเพี้ยนะครับนี่เพี้ยเย็นๆแล้วนะครับนะต้มแล้วนะครับจากนั้นใส่เนื้อควายเอาพริกลาบใส่ควายแทนครับใส่เข้าไปในกระมังควายสับแล้วนะครับนี่ไอ้ควายสับใช่ไหมควายสับคือทุกคนจะเข้าใจความหมายผิดต้องเข้าใจความหมายครับควายเนื้อควายที่ถูกสับแล้วครับนี่ผสมเข้าไปนี่ครับนี่เข้าไปครับว่าไม่น่าพอนะพี่ต้องใส่เพิ่มนะเรามีเลือดสดๆปกติถ้าเลือดอย่างนี้คือต้องใส่สดๆมันถึงจะแซ่บหรือว่ายังไงมันต้องคั้นก่อนอ๋อต้องจริงๆต้องคั้นนะไม่ให้มันคาวนะที่ว่ามันเอาคั้นออกที่ว่าเอาคั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราไม่คั้นแล้วไม่คั้นเพราะว่ามันมีเวลาน้อยแล้วเพราะว่ามืดแล้วครับทุกคนลองดูเดี๋ยวเราจะตั้งใช่เดี๋ยวเราจะต้องตั้งวงกินข้าวครับตรงด้านนู้นครับแล้วก็จะมีไฟเปิดแล้วก็จะเปิดไฟเทคครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาบรรยากาศกึ่มๆให้ทุกคนได้วอร์มเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดำปลาแบบโอ้โหหนาวๆจัดค่ำคืนนี้ครับนี่บีบๆอย่างนี้นะสว่างนะนะอันนี้คือจะใส่เลือดลงไปแล้วนะครับทุกคนคือถ้าเกิดใครจะกินสุกเดี๋ยวค่อยไปคั่วทีก็ได้นะนี่เมนูทีนี้ครับหากินยากครับนะมนเถียงนาน้อยๆนะของน้องมดนะครับโอ้เป็นก้อนว่ะก้อนเดี๋ยวออกนะเอาออกก่อนเดี๋ยวไปต้มอีกทีก็ได้ครับนะคือทุกอย่างคือกับข้าววันนี้นะครับจะไม่ทิ้งให้สูญเปล่าครับเพราะพนักงานเราเยอะอะไรนะใส่เข้าไปครับนี่ทุกอย่างคือความแซ่บแต่ว่า
จ้าของเถียงไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวต้องตามเจ๊แซบกลับมาครับผมว่าพริกนี้ไม่น่าพอเออเว้ยพี่เอามาสิต้องใส่ผงปรุงได้นะมีเพิ่มอยู่อืมเจ๊แซบใกล้เคียงแล้วนะแขกมาเยือนมาทำมาหาพี่หน่อยเร็วคือเจ้าของเถียงไม่อยู่จะให้พี่อยู่คนเดียวได้ไงเนี่ยมาทักทายหน่อยปากกายอทั้งหมดเลยเนี่ยเออมาหน่อยคนไทยกับกะเหรี่ยงหนูไม่เห็นแขกสักคนเลยค่ะกะเหรี่ยงเฮียโหเรามาจากไกลเข้ามารับแขกหน่อยอันนี้ทีมงานเมียได้ยังมาอยู่เนี่ยไม่มาต้อนรับเลยเนี่ยอ้าวน้องเขามีเมียแล้วเหรอคะฮะมีแต่ผัวจ้ะมันบอกจะไว้น่ะไปเรียกเขาน้องก็เขาเป็นน้องจริงอ่ะจริงป่ะสว่างสว่างเขา35แล้วจะ40แล้วอ้าวเหรอพูดเล่นนะครับสว่างหน้าเขาเด็กอยู่เออเนี่ยจะไปพูดอย่างงี้แต่หน้าตาเหมือนคนเมื่อวานเลยอ่ะใครเป็นอสค่ะอ๋อพี่เป็นหลานเขาเป็นหลานพี่สมุทรเป็นหลานพี่สมุทรเป็นหลานพี่สมุทรที่อยู่ที่ดังเพียงดินหน้าตาเหมือนกันจริงเออเหมือนจริงๆครับพิมพ์เดียวกันเลยอ่ะแล้วก็ทรงผมก็เหมือนกันอ่ะเออนี่แหละอันนี้ไปแล้วผมไปนึกว่าพ่อลูกกันโอ้ไม่ใช่พี่น้องกันไม่ใช่คนนี้เขาเป็นพ่อคนนั้นเขาเป็นลูกเอ้าเหรอไม่ใช่คนนี้เขาเป็นล้านเออนั่นแหละเออใส่ไว้นิดนึงเออมาต้อนรับแขกละเออมาอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยโอ้ขอชูด้วยนะคุณพ่อก็ไปอยู่น้องสาวก็ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะจะมาเนี่ยเอออันนี้ก็จะใส่พวกชูรสพวกเกลือเท่านั้นนะครับแล้วก็จะชิมปรุงรสกันนะครับแล้วก็จะใส่พวกไอเนี่ยที่เป็นเครื่องในสุกๆนะครับตอนนี้คือให้น้องๆเขาหุงข้าวเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็จะไปดำปลาแล้วครับก็เดี๋ยวจะรีบทำให้แล้วเสร็จนะครับนะดูบรรยากาศค่ำคืนนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวพี่มทามจะไปพนักงานเอ้ยเป็นหัวหน้างานทุกทีนะครับทุกทีพี่จัดความเอนเตอร์เทนให้ทีมงานของทีนะหรือว่าพี่อาเน่น่าจะเจอไปหลายแป้นแล้วนะคะกับพี่บุญธรรมมาไม่เจอได้ไงอ้าวใส่นี่เลยครับนี่เครื่องในสุกหน่อยมันเล็กแล้วเออมันเล็กแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพยายามมีกระมังไหมคะนี่กระมังมันเอาหมดอ่ะคือได้แค่นี้แหละเอาหม้อไหมหม้อก็ได้อืมมาครับก็อันนี้คือคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่ผักก็คือถือว่าสุกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะกินสุกเดี๋ยวเราจะทำให้อีกทีหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนหม้อเออเอาใส่หม้อเลยครับก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของน้องสว่านะครับนะเดี๋ยวตั้งวงกินข้าวครับหมูปากก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวมดตะนอยไปไหนน้องมดตะนอยอยู่ข้างบนค่ะเออเดี๋ยวเรียกมดตะนอยไปกินข้าวด้วยนะนะเองใหม่ของพี่เดี๋ยวน้องไม่กล้าเข้ากล้องไงพอดีหนุ่มๆมาเยอะเดี๋ยวหนูไปกันบอกเขาทีนะว่าเมียมีทุกคนแล้วจ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะพูดเล่นเลยครับน้องๆนะครับเดี๋ยวน้องๆกลัวไม่เข้ามาครับทีมงานนำปลาเราอันนี้เดี๋ยวสว่างใส่พงใส่ผักเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนะครับตามนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตั้งวงกินข้าวครับนะเดี๋ยวปรุงรสอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นพ่อครัวแทนหัวหน้าขบวนการเมียด่ายังมาอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้กำลังไปตั้งไฟอยู่เวทีกำลังจะมาแล้วครับอันนี้คือล่าเรื่องสดๆสูตรปากกยอครับบ้านปากกล้วยโดยเชฟสว่างนะครับอู้หอมมากเลยทุกคนชื่นใจมากพิซซ่าเด็ดมากโอ้ยังไม่พอครับใส่เพิ่มเติมหวานมากเลยรับควายหวานมากเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่ว่าอร่อยมากนะครับโอ้ดูดีมากนะครับแหมแต่ว่ามันต้องกินแบบว่าให้ถูกสุขลักษณะใช่ไหมมันต้องมียาฆ่าเชื้อตามนี่น้ำมะพร้าวสดๆเลยฟังเสียงโอ้ my god พร้อมที่ตั้งวงแล้วนะครับใส่ผักได้เลยครับใช่ครับเดี๋ยวตั้งวงแล้วนะครับทุกคนนี่น้องสว่างใส่ผักแล้วครับเวทีมายังพี่บุญธรรมโอ้ยเวทีมาแล้วทุกคนดูตามมาดูเวทีทุกคนนี่เวทีต้อนรับทีมงานเมียด่ายังมาอยู่นี่มันต้องอย่างนี้ลำโพงมายังน้องแสบน้องแสบไปไหนวะน้องแสบไปเอาลำโพงมาครับเดี๋ยวดูลำโพงน้องแสบนี่โคตรเอ็นเตอร์เทนเลยอ่ะไฟกระพริบตามจังหวะดูเจ๊แซบตอนนี้ใช่ไหมเจ๊แซบเจ๊แซบจะนอนเป็นเพื่อนเราครับทุกคนนอนเป็นเพื่อนหนูนอนคนเดียวเจ๊แซบอะไรเข้าฝันถึงมานอนที่นี่ได้จ้ะปกติไม่เคยนอนเถียงนานอนแต่ห้องพักหนูไม่ได้ปกติกับพี่อันแน่นะคะพี่อันแน่จะรู้ได้ไงว่าหนูมานอนไม่มานอนคะแม่บอกเมื่อกี้แม่บอกว่าหนูไม่เคยมานอนกับแม่เลยอ่ะโอ้ไปดูในคลิปหนูก็ได้เออล่ะคือนึกว่าสร้างภาพ
เออไม่ใช่นะช่างภาพเออแล้วน้องสาวอยู่ไหนเนี่ยน้องสาวอยู่นู่นค่ะอีกเทียนนึงนะเอออย่าลืมชวนมานะบอกว่าบอกทีนะว่าทีมงานพี่มีเมียทุกคนแล้วไม่ได้บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปตั้งวงกินข้าวนะครับผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวก็จะได้รู้จักหน้าค่าตาของน้องๆที่มาร่วมแจมทีมนี้แล้วก็สร้างสีสันด้วยการที่ว่าจะอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวมีช็อตสวยๆไปดำปลาเพราะแซมไม่เคยเห็นปลาในลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งหลายๆชนิดเนี่ยแซมบอกอุ้ยไม่เคยเห็นเลยพี่แน่นะครับคุยกันหลังไมค์แล้วก็เดี๋ยวจะพาแซมไปดูบรรยากาศการดำปลาของคนที่นี่ครับเพราะทีมงานผมเก่งมากดำปลาผู้เปล่าเชฟแบ็คครับต้องดูดิเชฟแบ็คอย่าทำให้เสียชื่อนะข้าวอันนี้ข้าวค่ะข้าวเนาะนี่น้องมดคะใครมาหุงข้าวให้น้องมดเนี่ยแม่ค่ะมีก่อนอ่ะแม่ที่ไหนทีมงานพี่ทีมงานเมียได้ยังมาอยู่ขอหุงให้กอหกใครไม่กอหกอะกอหกคนนั่งเฝ้าเนี่ยเฝ้าหม้อเนี่ยอ๋อพี่รุ่นทำไมไม่บอกหนูพูดมาเหรอหมูป่าเล่าดูหมูป่าดิหมูป่าอยู่นี่ค่ะสุกยางไปดูดิโอ้เอาไปเลี้ยงทีมงานหน่อยได้ไหมอ่ะปลาสังไม้ก่อนโอ้ดูหอมมากเลยทุกคนโอ้สุกแล้วเอามาสักชิ้นไม่สุกหรือยังต่อก็คือปกติมันต้องแบบมีเดียมมีเดียมเนี่ยเอาไปสักไม้แล้วก็ปาดกินแบบร้อนๆตรงกลางวงเลยอาจจะมีก่อนอาจจะมีก่อนซื้อแม่บอกแม่ว่าอะไรคือมันยังไม่สุกค่ะแม่ทีมงานผมไม่ชอบกินสุกครับเขาชอบกินดิบครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็กินได้ค่ะเออนั่นแหละจุจุจุหมูป่าทุกคนจุหมูป่าละเออเอาสักชิ้นนึงก่อนก็ได้เอาไปงั้นได้เดี๋ยวค่อยไม่สุกค่อยมาย่างใหม่แม่เอามองครับแล้วกลางเนี่ยน่าจะสุกแล้วเออเอาชิ้นที่สุกไปน้องมดไปไหนโชว์หน่อยโอ้โหทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องมันอย่างยิ่งเลยแล้วน้องสาวก็ไม่มาเรียกก็ไม่เรียกเนี่ยเรียกแล้วค่ะน้องไม่มาน้องอายอายหนุ่มๆทีมงานผมเอาโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับนะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาไปใกล้ค่ำคืนนี้ครับนะเพราะว่าตอนนี้แสงพระอาทิตย์ใกล้หมดแล้วครับเนี่ยพระจันทร์เริ่มโผล่แล้วครับนี่สว่างครับแล้วก็ดาวนี่คือเต็มฟ้าจริงครับนี่ทุกคนไปกินข้าวนะครับหมูน้ำตกพอดีแหละโอ้โหทุกคนน้ำตกหมูป่าบ้านห้วยโป่งการอันนี้ประมาณมิลเลียนแรมโอ้โหตายแล้วกุนๆเลยน้ำมันออกมาชุบๆๆๆไปเออคือแบบใช่ไหมเขาชอบตัวแทนช่องต้องชิมแล้ววะตัวแทนช่องไปชิมหน่อยได้ไหมเนี่ยใช่แล้วครับใช่ได้แล้วครับไม่ให้ผมลองดูเป็นหนูลองยาสักวันนึงใช่ไหมคือเจ้าของช่องก็คือหน้าด้านแล้วก็หน้าทนแบบนี้เจ้าของช่องใช่ไหมลองชิมหน่อยครับว่ามันได้ไหมเอ้พี่มันทำเป็นการไปงานครับหัวหน้ากระบวนการอร่อยอยู่ครับยังไม่ได้กินชิมแค่รอบเฉยเป็นไงอร่อยครับอร่อยนะพริกแล้วอร่อยครับก่อนเนื้ออร่อยครับไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเขาไม่เอามาให้กินหมูป่าขออนุญาตทีมงานมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะล่ำลาไปกันค่ำคืนนี้นะครับทุกคนมาแล้วครับวันนี้บรรยากาศการกินข้าวกลางทุ่งนาที่เป็นแบบว่ารวมญาติของทีมงานเมียดายังมาอยู่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเมนูวันนี้ครับนินพันก่อนเลยลาบควายใครด่าใครวะไปจ่อเขาหนึ่งไปเลยครับกลัวตีนเหมือนกันแล้วก็เมนูผัดเผ็ดปลากดนี่ดูในนี้ดีกว่านะนี่แล้วก็จะมีนี่อีกนี่ไอ้นี่คือหลามหมูป่าครับแล้วก็จะเป็นหมูป่าย่างแล้วก็มีผัดกะเพราสะใจค่ะสะใจครับเป็นเนื้อหมูป่าครับเออแล้วก็จะมีอะไรหมดยังอันนู้นอะไรอมหนูเพี้ยนะเออลูกพี้นะครับก็นิทานโทษดิลูกเพี้ยนะครับก็เอามาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตให้หัวหน้าขบวนการเมียตียังมาอยู่ก่อนเสื้อส้มเลยนะคะเสื้อส้มชิมหน่อยเพื่อเป็นเกียรติของช่องเดี๋ยวได้ให้น้องมดชิมปิดคลิปปิดท้ายชิมอะไรนะเขาให้ชิมลาบชิมอะไรนะชิมเพี้ยค่ะชิมเพี้ยเออเพี้ยแล้วก็เพี้ยเออแล้วส้มแซ่บเอาสักทีนี่ยังไม่เพี้ยเลยไม่ได้ยินเสียงเพี้ยเลยเขาลาบเลยอ่ะลาบหน่อยแซ่บอะไรน้องชายเอาอะไรครับน้องชายเอาอะไรครับน้องชายนี่ก็เป็นน้องที่เตะบอลด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีน้องยุทธนะครับเป็นเพื่อนของน้องสว่างเอาเลยแล้วก็มากินข้าวด้วยกันวันนี้ผมแหมเห็นอย่างนี้ผมก็รู้สึกปื้มแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่น้องๆมาร่วมแจมกันในทีมนี้ครับถ้าไม่มีน้องๆก็คือคงไม่ได้มีเรื่องราวดีๆที่ให้คนได้ชมเชิญเลยครับนะแต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือน้องมดสาวแซ่บกินล้มนะครับเป็นชื่อช่องแล้วที่อุตส่าห์ให้มาใช้สถานที่ในการใช้ถ่ายทำเรื่องราวกันในทางครั้งนี้ครับแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยอะไรนะนาล็อกเดียวเองค่ะมีแค่นาล็อกเดียวโถพี่คิดว่ามีหลายล็อกจ้ะ
นะกางเต็นท์นอนที่นี่ครับคืนนี้แต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเราก็จะล่ำลาไปการไปดำปลาต่อนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วนะครับกินข้าวกันครับไม่อยากกวนเวลาวันนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับโอ้โหสุดยอดมากดูนี่เพอร์เฟกต์ทุกคนไปแล้วครับนะนี่คุณแม่ก็นอนนี่ครับนี่เต็นท์นอนนี่ครับนี่ไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปดำปลาแล้วครับทุกคนตอนนี้นึกว่าขับรถไถทำไมต้นไม้มันเยอะแล้วมันก็ยาวมันสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับผมแล้วมีคนเดินทางมาหรือว่าไงเนี่ยคนไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไหนเนี่ยบอกก่อนไปหาปลาครับหาปลาละโอ้โหมันไม่ใช่ทางหาปลาเลยทุกคนลองดูรถเครื่องยังจอดเลยแต่ว่ารถยนต์ไม่จอดครับเพราะว่าเจ้าของช่องได้ถึงพึ่งได้ครับนะ